สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนสถานการณ์วันนี้นั้นมีเรื่องเดือดเรื่องดังนะครับท่านผู้ชมในรายการโหนกระแสก็ท็อปฟอร์มอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบ้างก็บอกว่าเนี่ยพลาดแล้วถามใครพลาดวะเนี่ยพลาดที่ K3 อะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชม3ถุย3อะไรสักอย่างนึงนี้เอามาออกควบคู่กับจตุพรพรหมพันธ์นะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการฉะเดือดกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยทำให้แท็กโหนกระแสนะครับท่านขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1กันเลยทีเดียวก็ที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมบางก็บอกว่าเนี่ยเพื่อไทยคิดยังไงว่าเนี่ยส่งไอ้นี้มานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบางส่วนก็บอกว่าไอ้นี้มันไม่ใช่คนของเพื่อไทยอะไรประมาณนี้โดยถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมใน K3 ถุยอะไรประมาณนี้นี้เคยได้ไปยื่นหนังสือพรรคเพื่อไทยนั่นเนี่ยในการที่ให้จัดตั้งรัฐบาลอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้บูว่าเนี่ยตัวมันเองนี้เป็นตัวแทนของ10ล้านเสียงที่เลือกพรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ชาวเน็ตหลายกลุ่มเลยนั่นเนี่ยที่เป็นแฟนคลับพรรคเพื่อไทยบอกว่าเฮ้ยอย่าเหมารวมกูเข้าไปด้วยอะไรทำนองนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้เนี่ยผมก็ได้ดูอย่างเป็นทางการเลยครับท่านสรุปว่าพังมากกว่าได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับที่ K100 ล้านไม่ใช่อันนั้นผิดคนอันนั้นมันบวชเป็นพระอยู่ครับท่านสำหรับที่เอา K3 ถุยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไปเดือดกับจตุพรอะไรประมาณนี้โดยจตุพรก็เดือดไว้เฮ้ยหลังจากโดนฉาดนั่นเนี่ยจัดม็อบยังหลอมแหลมเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็โดนฟาดกลับไว้เฮ้ยตู่จตุพรครับท่านฟาดเดือดนั่นเนี่ย K3 ถุยตั้งใจมากวนอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมติงอะไรทำนองนี้ถูกกล่าวหาเดาทักษิณไม่กลับไทยเนี่ยซัดว่าเป็นหมอดูอะไรทำนองนี้ก็สนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเดี๋ยวจะเอามาแถลงอีกครั้งครับท่านส่วนตอนนี้กลับมาแล้วนะครับท่านสำหรับใครจ้าหมอพรทิพย์นั่นเนี่ยหลังจากเดือดเว้ยเฮ้ยครั้งก่อนซัดพักก้าวไกลทำให้ลูกของตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้ไม่เรียกว่าแม่แล้วแล้วถามเรียกว่าอะไรเรียกว่าคุณนั่นเนี่ยก็กลายเป็นคุณพรทิพย์หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมสำหรับลูกของหมอพรทิพย์นี้ได้มีการโพสต์สตอรี่ IG งดทักเว้ยเฮ้ยช่วงนี้เรื่องการเมืองบ่มไหนจ้าอายอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไปที่หน้าติดตามโดยวันนี้พรทิพย์ครับท่านผู้หัวกระบาลมาในจอโทรศัพท์ผมอีกแล้วโดยเดลินิวส่งเข้าประกวดหมายถึงใครเว้ยเฮ้ยหมอพรทิพย์ครับท่านขอพรเทวดาฟ้าดินนะเนี่ยใครคิดร้ายต่อแผ่นดินเนี่ยต้องรับกรรมมึงไม่โหวตนายกไอ้ไม่ใช่โอ้ยไปผิดประเด็นอีกแล้วกูแล้วก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากหมอพรทิพย์นะครับท่านโดยใครคิดร้ายทำประเทศแบบนี้ต้องรับกรรมพวกมันเองเปล่าวะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าพวกมันไหนนะครับท่านผู้ชมมันอาจจะสนุกหรือยังหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจขอพลังเทวดาทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายคุ้มครองประเทศให้ผ่านช่วงมนุษย์นี้ด้วยเถิดนะครับท่านก็เป็นทรงผมหัว3สีนะครับท่านผู้ชมเห็นตอนแรกกระแทกกลางกระบาลกันเลยทีเดียวแทบหัวที่หัวตามถามทำไมล่ะจ๊ะตกใจนะครับท่านผู้ชมถามตกใจเรื่องอะไรตกใจในสีผมบนหัวหมอพรทิพย์ครับท่านเป็นแฟนตาซีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากบอกว่าลงนั้นเลือกตั้งอย่างไรให้แม่ชนะนั้นมันก็โผล่มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากลั่นเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนด้วยเฮ้ยหลังจากแพ้ยับเยินในการเลือกตั้งส.ส.แม่มึงเอ้ยก็ไม่ได้เป็นประกาศแล้วเนี่ยเราจะไม่สู้ในศึกเลือกตั้งแล้วชาวเน็ตก็เห็นสมควรนะเนี่ยบอกว่าเลือกไปก็แพ้เลยทำนองนี้ประกาศวางมือนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ได้แต่งตัวเป็นชาวดอยครับท่านขึ้นไปเป็นหมอบนยอดดอยเป็นไปที่เรียบร้อยวันนี้หมอว่าลงกลับมาแล้วเว้ยเฮ้ยได้ลั่นว่าเนี่ยไทยภาคดีจะต้องกลับมาแล้วก็วันนี้มีการเสนอนโยบายใหม่หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจโดยว่าลงโผหัวกระบาลครับท่านอีกนั่นเนี่ยหลังจากพ่ายยับการเลือกตั้งรอบที่แล้วชวนประชาชนทั้งหลายซื้อเสื้อไทยภาคดีเอาไว้ใส่แล้วก็ปลุกนั่นเนี่ยไม่ใช่ปลุกให้ตื่นนั่นเนี่ยแต่ว่าปลุกร่วมต่อสู้เพื่อประเทศมันก็แพ้เลือกตั้งเลยไม่ใช่อ๋อใช่แต่ไม่มีเขียนในนี้บ้างก็แห่ชมว่าไม่ท้อเลยเนาะหลังจากที่แพ้ยับเยินบ้างก็แน่เนี่ยอย่าพยายามอีกเลยนะครับท่านผู้ชมโดยว่าลงครับท่านปลุกนั่นเนี่ยร่วมต่อสู้เพื่อประเทศอีกครั้งนึงแล้วก็ชวนครับท่านซื้อเสื้อไทยภักดีไม่ใช่ชวนหลีกภัยไปซื้อเสื้อไทยภักดีนะครับท่านผู้ชมอันนั้นยังไม่มีปรากฏในข่าวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้อดิศรเพียงเกตครับท่านซัดจตุพรนั่นเนี่ยบ้าไปแล้วอะไรทำนองนี้หลังให้ความเห็นทักษิณชินวัตรอยู่เบื้องหลังรัฐประหารยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านสถานการณ์บานปลายไม่หยุดหย่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ยิ่งคุยยิ่งเดือดครับท่านตู่จตุพรปะทะเคสามถุยนั่นเนี่ยปมข้ามขั้วตบัดสัตว์หรือแค่หวังปลุกม็อบปลุกปลุกม็อบอะไรทำนองนี้โดยเคไม่ใช่ใช่แม้มันจะไปสลับกับK100 ล้านเลยนะครับท่านผู้ชมโดยK3ถุยนี่ก็ได้บอกว่าเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยรับได้นะเนี่ยที่เพื่อไทยจะไปจับมือกับพรรครวมธาตุรวมไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งมีไอ้ตู่อันไตแล้วก็ไอ้โบ้เสกสกลนี้เป็นคนผลิตพรรคมาให้แล้วก็ไอ้ตู่นะครับท่านผู้ชมขึ้นมาเป็นแคนดิเดตพรรคนี้บอกว่าเนี่ยตัวเขาเองไม่ติดด้วยเฮ้ยที่จะร่วมกับเพื่ออะไรวะรวมธาตุแล้วก็พลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมทำให้ชาวเน็ตบางส่วนนั่นเนี่ยทั้งด้อมแดงด้อมส้มด้วยหรือเปล่านั้นไม่
อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเดือดเฮ้ยบอกว่าเนี่ยมึงอย่าเหมารวมพวกกูเข้าไปด้วยนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนายเคสามถุยอะไรประมาณนี้โดยสามถุยนี่ไม่ใช่ด้อยค่านะครับท่านผู้ชมแต่มันเขียนมาแบบนี้จริงๆเลยกูก็งงมันชื่ออะไรของมันวะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็มีบางช่วงบางตอนนะครับท่านผู้ชมทำชาวเน็ตเดือดยับไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลังจากที่ออกมาฉะนั้นเนี่ยจตุพรเนี่ยจัดม็อบยังหลอมแหลมเลยนายจตุพรก็สวนนั่นเนี่ยโอ้ยที่มันหลอมแหลมนั่นเนี่ยที่มันไม่มีคนเพราะว่าตอนนั้นเขาจำกัดคนพอคนเท่านี้เนี่ยเขาก็จะไม่ให้เข้ามาแล้วประชาชนก็แห่ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมม็อบราษฎรมีคนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็แบ่งออกเป็นสองบุมและเป็นอย่างไรต่อไปจ้าแล้วก็ได้มีการออกมายกยอสุเทพเทือกสุบรรณนั่นเนี่ยว่าจัดม็อบเนี่ยโอ้ยยังดีกว่าจตุพรจัดเยอะกันอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านส่งผลให้โดนทัวร์ลงยับไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวบอกว่าอันนี้เป็นเดอะแบกพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าอะไรทำนองนี้มันจะทำให้พรรคยิ่งดูเสื่อมเสียหรือไม่อะไรทำนองนี้ก็มีเพจต่างๆกันนานนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นายสนธิลิ้มทองกุลนั่นเนี่ยได้ออกมากล่าวถึงทักษิณชินวัตรรับได้ที่จะกลับมาส่วนจตุพรก็แทงสวนนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยมั่นใจเหลือเกินเหลือล้ำนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พร้อมที่จะพังหักทักษิณกับไทยอะไรประมาณนี้โดยยังคงยืนยันว่าเฮ้ยไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวว่าทักษิณจะกลับไทยในวันที่อะไรวะ10สิงหาคมนี้นะครับท่านผู้ชมที่แจ้งรายละเอียดไว้ว่าประมาณ10โมงกว่านั้นและเป็นอย่างไรต่อไปจ้าหลังจากที่บอกว่าสุเทพเนี่ยจัดม็อบเหนือกว่าจตุพรทัวร์ก็ลงเคสามถุยไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ชาวเน็ตอยากจะได้ยินเสียงสุเทพเฮ้ยโดยคนอื่นๆสนธิลิ้มทองกุลอะไรนั้นเนี่ยก็ออกมาบอกรักกันเกือบหมดแล้วออกมาบอกรับได้ปมทักษิณอันนี้ขอคนละ1ประโยคสำหรับลุงกำนันอยากจะได้ยินลุงกำนัดไอ้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วกูตาฝาดโดยอยากจะได้ยินว่าไอ้เถือกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมลูกเลี้ยงก็ตะเพิดนะเนี่ยบอกไอ้เถือกมึงอย่าเพิ่งมาทางนี้กลับไปกลับไปถามกลับไปทำไมให้อายบ้านนาละนวลน้องอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับท่านเป็นเพลงบอกอย่ามาทางนี้นะเนี่ยมาแล้วมันจะทำให้พรรคยิ่งเสียหายอะไรประมาณนี้ขอเป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ไม่ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นน้ำพริกปลาสลิดนะครับท่านกินคู่กับอะไรก็อร่อยครับท่านแต่อย่าไปกินสดๆมันจะไม่ค่อยดีโดยขนาดแบ่งมาจู100กรัมราคา89บาทควบคู่กับน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกมันปูนะครับท่านผู้ชมก็ตั้งอยู่เคียงข้างของผมอยู่แล้วตอนนี้ส่วนอันนี้ก็ทุเรียนทอดครับท่านเกรด A มันทุกหยดสดทุกวันนะครับท่านผู้ชม100กรัม140บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนแอลมอนเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับท่านผู้ชมขนาดแบ่งบรรจุอะไรประมาณนี้นั้นก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้โดยแอดไลน์นัทวิวช็อปนะครับท่านผู้ชมส่วนบอกว่าลงขายเสื้อเราก็ไม่น้อยหน้าครับท่านนัทวิวโนสลิมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเสื้อครับท่านถ้าจะไม่ใส่ได้ไหมได้นะครับท่านผู้ชมซื้อไปตั้งโชว์ก็ได้ครับท่านก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยมาเข้าเรื่องกันต่อเลยเฮ้ยหลังจากที่เคสามถุยอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยเดือดครับท่านปะทะเดือดกับตู่จตุพรอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตก็แบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายเฮ้ยบอกว่าพรรคเพื่อไทยคิดอย่างไรนั่นเนี่ยที่เอาไอ้พรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้ส่งมานะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้มันแสลนออกมาเองอะไรประมาณนี้ก็ได้ฉาจตุพรนั่นเนี่ยจัดม็อบหลอมแหลมอะไรประมาณนี้ส่งผลให้ตู่จตุพรครับท่านเดือดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ว่าไอ้เดือดไม่หยุดยั้งอะไรนี่ก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเนี่ยได้มีการออกมาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเคเนี่ยคุณจะจัดม็อบหรือไม่ไม่ทราบว่าหนุ่มกัญชัยหรือจตุพรถามแล้วนะเนี่ยเคสามถุยนะครับท่านนายเคเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยผมไม่กล้าจัดหรอกถามทำไมเดี๋ยวม็อบหลอมแหลมแบบจตุพรแล้วก็จะอายคนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้นะเนี่ยก็ยังทวนลงต่างๆนานาเว้ยเฮ้ยหลังจากไปเปรียบเทียบกับสุเทพเทือกสุบรรณนั่นเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ไม่รู้ว่าเดือดไปถึงไหนแล้วนะครับท่านรับได้เรื่องอะไรรับได้ที่จะรวมกับพลังประชารัฐแล้วก็รวมท่ารวมไทยครับท่านส่งผลได้ตอนนี้นั้นรู้สึกว่าจะดูพรจะดูเป็นต่อนะครับท่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจในทางทวิตเตอร์ตอนนี้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งกันไปที่เรียบร้อยครับท่านสำหรับอะไรสำหรับแฮชแท็กโขนกระแสนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวก็มีการฟาดกันนัวครับท่านอย่ามากวนจุดๆอะไรประมาณนี้ถูกกล่าวหาเดาทักษิณไม่กลับไทยซัดวันเนี่ยจะดูพรเนี่ยถนัดเหลือเกินเรื่องอะไรเรื่องในการเป็นหมอดูนะครับท่านผู้ชมก็เดือดอย่างไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้มาที่นายสนธิลิ้มทองกุลกันสักเล็กน้อยถึงปานกลางหรือไม่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเพิ่งเห็นข่าวนี้นะเนี่ยก่อนที่จะแถลงข่าวถามเรื่องอะไรจ้าไม่รู้ว่าจริงหรือไม่นะเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยครับท่านเป็นธรรมที่ว่านี้ไม่ใช่พักนะเนี่ยแต่อันนี้สนธิออกมาชี้รัฐประหารล้มกระดานเหตุสมัยหน้าก้าวไกลจอจะได้ส.ส.300ถึง400คนกวาดนายกอบจ.เทศบาลอบต.เกือบทั้งประเท
ทศพร้อมฉันทามติพาปฏิรูปพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านเรื่องนี้ผมไม่ยืนยันนะเนี่ยแล้วผมก็ไม่เชื่อด้วยนะเนี่ยว่าสนธิออกมาพูดแบบนี้แล้วมึงหยิบตาทำไมจะหยิบโชว์นะครับท่านผู้ชมโชว์ให้รู้ว่าหยิบตาได้ครับท่านเรื่องนี้ก็ยังไม่ยืนยันนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นจริงหรือไม่นะก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้หลังจากหมอพรทิพย์เดือดนะครับท่านผู้ชมก็ปล่อยให้เดือดไปก่อนหมอว่าลงก็มาขายเสื้อตัวละ200 3ตัว500อะไรประมาณนี้หลังจากที่ตอนเลือกตั้งนั้นเนี่ยได้ขอได้ไหมขออะไรจ๊ะขอคนละ200เว้ยเฮ้ยเพื่อเที่ยวไปทำป้ายหาเสียงนั้นเนี่ยแล้วสุดท้ายได้ไหมได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมสำหรับเงิน200นั้นแต่ไม่ได้เข้าสภานะครับท่านผู้ชมสอบตกแทบมุดตุ่มกันเลยทีเดียวแต่วันนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยชวนหลีกภัยครับท่านอดีตประธานสภานั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เป็นส.ส.สำหรับพรรคต่ำ25นะครับท่านผู้ชมประมาณ25เสียง26เสียงอะไรประมาณนี้ชวนหลีกภัยโผแวะเทพไทยเสนาพงศ์ครับท่านหลังจากโดนคดีจุดๆการเลือกตั้งอะไรสักอย่างหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจในเรือนจำเว้ยเฮ้ยอดีตส.ส.เมืองคอนซึ่งก็คือนายเทพไทยเสนาพงศ์เนี่ยห่วงประชาชนเว้ยเฮ้ยฝากชวนหลีกภัยเป็นเสาหลักกอบกู้พรรคนะครับท่านก็ไม่รู้ว่ากอบกู้แบบไหนนะครับท่านผู้ชมแบบประยุทธ์กู้ญี่ปุ่นหรือเปล่านั้นอันนั้นไม่ใช่นะครับท่านอันนั้นกู้ชาตินั้นอีกแบบนึงแล้วอันนี้กู้อะไรไม่รู้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยบอกให้ชวนหลีกภัยช่วยมากู้ภาพลักษณ์นะครับท่านผู้ชมท่ามกลางตอนนี้คำถามพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปจะจัดตั้งรัฐบาลแบบมีลุงหรือไม่มีลุงตอนนี้ก็รู้สึกว่าออกมาแผ่นๆพำๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยเพื่อไทยยืนยันครับท่านยังไม่จับมือกับลุงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้โหพลาดเลยกูแม่งเอ้ยไปเรียกลุงได้ไงวะเนี่ยยังไม่จับมือกับพรรคไอ้ตุ๋ยป้อมนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ต้องขออภัยตัวเองไว้ด้วยถามทำไมเฮ้ยไปพลาดเรียกมันว่าลุงได้อย่างไรวะเนี่ยเพราะผมเนี่ยไม่นับญาติกับเผด็จการแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปบอกไม่รู้เหมือนกันว่าก็ไม่ที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้ครับท่านไอ้ลุงตุงนางสังกะขอบไม่อยู่จอนกันเลยทีเดียวทั้งรวมท่านรวมไทยนั่นเนี่ยนายธนกรปาบู่ครับท่านก็ได้ออกมานัดนั่นเนี่ยแต่ไม่ใช่นัดวิวเว้ยเฮ้ยนัดถกนายกโหวตนายกอะไรประมาณนี้2สิงหาคมมัน4สิงหาไม่ใช่เหรอวะแต่นายธนกรออกมาแนะพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับท่านปามแฟนคลับนั่นเนี่ยอย่าใช้ม็อบอะไรประมาณนี้กดดันการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นสิ่งที่แตกเป็น2ฝ่ายนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยไม่ควรจะจัดม็อบอะไรบ้างอีกด้านนึงล่ะอีกบ้างอีกด้านก็บอกว่าเนี่ยการจัดม็อบหรือว่าการชุมนุมอะไรประมาณนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้อะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรแต่นี้หางเริ่มโผล่แล้วนะครับท่านผู้ชมว่าจะสามารถที่จะเข้าร่วมกับเพื่อไทยได้อะไรประมาณนี้ก็เกิดปรากฏการทัวร์ลงเลยนะครับท่านผู้ชมเล็กน้อยถึงปานกลางกันเลยทีเดียวครับท่านแน่ว่าพรรคเพื่อไทยอย่าไปร่วมกับไอ้พรรคพันธุ์นี้อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแหลงผืนดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ออกมาแล้วครับท่านโดยเพื่อไทยดันเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินชิงนายก4สิงหาคมนี้ซึ่งถ้าจำไม่ผิดนี้น่าจะเป็นวันศุกร์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เชื่อโหวตผ่านฉลุยครับท่านอะไรประมาณนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากไอ้พวกสวัสดิ์ลอดช่องหลายตัวกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยออกมาตั้งแง่อีกอ้างเศรษฐาทวีสินเคยคิดแก้112แล้วก็พวกไอ้สวลอดช่องพวกนี้ภาวะเพื่อไทยเฮ้ยตลบหลังนั้นเนี่ยหลังได้นายกแล้วก็จะดึงก้าวไกลร่วมตั้งรัฐบาลครับท่านส่วนนายกิติศักดิ์รัตนวราหะนั่นเนี่ยพูดซึ่งเคยชี้หน้าคนนั้นเคยชี้หน้าคนนี้กลางเหลือเกินตามที่ชาวบ้านชาวช่องบอกออกมาหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจบอกได้บอกว่าเนี่ยในใจก็ไม่เห็นด้วยนะกับพรรคเพื่อไทยแล้วยังไงวะมึงแดกภาษีไม่ใช่โอ้ยตายแล้วกูผิดอีกแล้วบอกว่าเนี่ยรับไม่ได้เพื่อไทยแต่ว่าจำเป็นต้องโหวตนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้อะไรทำนองนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีก้าวไกลอยู่ในนั้นด้วยหรือไม่นั้นไม่อาจบอกได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพรรคภูมิเรื่องนี้ก็ข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมมันยาวไปเรียงความกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้สวทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จี้นะครับท่านถามจี้ใครจี้เศรษฐาทวีสินและเพื่อไทยเนี่ยเอาชัดๆปม112แล้วก็บี้ประกาศข้ามขั้วชัวร์ๆสกัดหวานอะไรวะจูบก้าวไกลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เผด็จการครับท่านเข้าทางตีนมาแล้วหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจตีให้แตกแบ่งแยกแล้วก็ปกครองนี่เป็นสิ่งที่พวกของหักสกระเบือนี่ถนัดนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติเราแตกกันเองล่ะก็พลาดนะครับท่านผู้ชมเสมอกับการเตะหมูเข้าปากหมาเลยครับท่านหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้แล้วก็ตอนนี้นั่นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีตัวอะไรสักอย่างนึงอ้าปากรอแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือไม่นั่นเนี่ยผมก็ไม่อาจบอกได้สาเหตุคือป้าผัวลุงข้างบ้านวิ่งมาถามนะครับท่านผมก็ไม่อาจตอบได้แล้วก็ป้าก็ถามอีกเนี่ยหมอว่าลุงขายเสื้อน้องหนูจะซื้อไหมบอกโอ้ยให้ฟรีก็ไม่กล้าใส่นะครับท่านถามทำไมล่ะจ๊ะไอคนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลัวติดโรคแพ้พ่ายอย่างไม่หยุดหย่อนครับท่าน
ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้เสรีพิสุทธิ์โดนทัวร์ลงยับเยินพังคาจอกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากออกมาลั่นนั้นเนี่ยเอ้ยมันมีกฎหมายข้อไหนรัฐธรรมนูญฉบับไหนมีกำหนดไว้ว่าเนี่ยว่าพรรคอันดับหนึ่งจะต้องเป็นรัฐบาลนะครับท่านหลังจากผมไปส่องคอมเมนต์เนี่ยเขาก็โอ้ยแตกเป็นหลายเสียงเลยครับท่านบางก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมันเป็นมารยาทอะไรประมาณนี้แล้วก็บางคนก็ได้บอกว่าเนี่ยโอ้ยสนับสนุนเสรีรวมไทยและอีกด้านนึงล่ะอีกด้านนึงก็บอกว่ารอบหน้านี้เตรียมสูญพันธุ์ได้เลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับพรรคเสรีรวมไทยเสรีพิสุทธิ์อะไรประมาณนี้โอ้ยก็หลากหลายนะครับท่านผู้ชมแบ่งออกเป็นหลายขั้วกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้เรื่องทำข่าวนี้ผมต้องระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเข้าทางตีในพวกเผด็จการแล้วมันจะบ้าบอกันใหญ่ครับท่านก็ต้องติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ชาวเน็ตแห่ตามหาสุเทพนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างเว้ยเฮ้ยหลังจากที่นายสนธิลิ้มทองกุลก็ออกมาลั่นแล้วนะเนี่ยไม่ติดเรื่องทักษิณจะกลับไทยอะไรประมาณนี้ส่วนในเทือกเป็นอย่างไรจ้าหลังจากจัดม็อบนะครับท่านผู้ชมขับไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็นายตู่จตุพรเนี่ยได้ออกมาลั่นเว้ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยทักษิณชินวัตรเนี่ยอยู่เบื้องหลังอะไรวะยึดอำนาจยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่นะเนี่ยเติมหรือไม่ไว้ด้วยเป็นไม้กันหมาไว้หน่อยครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมเพื่อไทยก็ออกมาซัดเว้ยเฮ้ยให้เลิกเพ้อเจ้ออะไรทำนองนี้ก็มีที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เทพทั่วเทพเทือกหายหัวกระบาลครับท่านหลังจากเมื่อปี54นั้นเนี่ยก่อนเลือกตั้งเว้ยเฮ้ยสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเฮ้ยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติพักตัวมาเองเนี่ยแพ้ยิ่งลักษณ์นั้นเนี่ยสุเทพก็จะไปขุดรูอยู่นะครับท่านผู้ชมประชาชนก็เตรียมจอบเตรียมเสียมถามเตรียมไปทำอะไรเตรียมไปขุดว่าเอ๊ะตอนนี้ไอ้เทือกนี้มันได้รูอยู่หรือยังนะครับท่านผู้ชมจะอัญเชิญในการออกมานอกรูผมก็อยากจะแนะนำให้ใจเย็นไว้ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นทำอย่างไรต่อก็ข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอีแหลงผืนดีของจริงกันเลยทีเดียวครับท่านแต่มาที่รายการโหนกระแสสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมหลังจากผมได้ไปสำรวจประชากรต่างๆทั้งตาม Facebook แล้วก็ตาม Twitter นี้รู้สึกว่าเสียมากกว่าได้นะครับท่านผู้ชมอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวปมที่มีการประทะเดือดอะไรประมาณนี้บางก็บอกว่าเนี่ยเข้าทางตีนจตุพรกันเลยทีเดียวเหมือนหลอกเค3ถุยเนี่ยมากลางรายการนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้นั้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีการหลุดหลายคำนะครับท่านผู้ชมบอกโอ้ยแบบนี้ไอ้พวกสมองปัญญาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ได้ฉาญเนี่ยโอ้ยมีหูไว้กั้นมีอะไรวะมีหูไว้กั้นหัวเหรอไอ้คนแบบนี้เฮ้ยอย่ามากวงติงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็โนคอมเมนต์ดีกว่าครับท่านถามทำไมเหรอเนี่ยโอ้ยไม่ได้นะครับท่านผู้ชมช่วงนี้รถทัวร์มันเยอะแล้วก็มันพร้อมที่จะกลับลำไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวในการทัวร์ลงอะไรพวกนี้เราก็ต้องใช้จักรยานในการรับชมไม่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมแต่ที่ทำให้ชาวเน็ตเดือดนั่นเนี่ยคือว่าตัวมันเองเนี่ยอ้างเป็นตัวแทนของเสื้อแดงหรือไม่อย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจแล้วนะครับท่านผู้ชมอ้างเป็นเดอะแบกของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่ไอ้ที่มันเดือดตรงที่ว่านั้นเนี่ยสามารถที่จะไปร่วมกับไอ้พรรคสองเอ้ยเกือบพลาดแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยพรรคป้อมกับพรรคไอ้ตู่อะไรประมาณนี้โอ้ยโชคดีไม่เผลอเรียกคำว่าสระอุงนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าเนี่ยเฮ้ยมึงอย่าอ้างนะเนี่ยว่าเป็นตัวแทนของ10ล้านเสียงเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเคสามถุยครับท่านหรือว่าไอ้เคใกล้กาวนะครับท่านผู้ชมที่ใช้ชื่อใน Facebook อะไรวะในขับเฮ้าหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจได้ไปบุกที่พรรคเพื่อไทยเว้ยเฮ้ยแล้วก็อ้างว่าเนี่ยตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวแทนของ10ล้านเสียงนะครับท่านผู้ชมที่ให้เพื่อไทยเนี่ยสลัดก้าวไกลอะไรออกไปอะไรทำนองนี้โดยจะยังไงก็แล้วแต่เว้ยเฮ้ยแต่ว่าเค3ถุยมึงอย่ารวมกูเข้าไปด้วยนะเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมนั้นจุดยืนก็ยังเหมือนเดิมนะครับท่านไม่ได้เห็นด้วยกับจตุพรอะไรเท่าไหร่แต่ว่าดูแล้วโอ้มวยกันมวยมันคนละเชิงครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างอะไรดีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้จึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน